โอมนโมตัสสะข้าผู้มีศรัทธาต่อองค์ดำสวัสดีครับผมนายเลิศไม้เก่าชาวเมืองพิษณุโลกสองแควในรายการชัยยานุภาพกับจิตวิญญาณที่เหลืออยู่ครับเจอกันทุกเสาร์อาทิตย์พระฉันเพลแล้ว11โมงถึง12โมงครับโหมดของศิลาพยากรณ์และโหนราจารย์ต่างๆที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในคำทำนายทีนี้ถ้าเวลาที่ผ่านมาท่านผู้ชมรายการและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับคำพยากรณ์ของโหรก็ดีหรือ เหตุแห่งอาเพศก็ดีไม่ว่าท่านจะฟังมาจากทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝากก็แปลกเมื่อหลายเดือนก่อนก็มีโหรแห่งตอนเหนือที่เป็นศิษย์ของมหามุนีแห่งเทือกเขาหิมาลัยซึ่งอายุของมหามุนีฤาษีตนนี้ก็หลายพันปีน่าจะก่อนพระพุทธเจ้าน่าจะก่อนพระพุทธเจ้าหรืออาจจะอยู่ในช่วงของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เจ้าชายสิทธัตถะองค์พระมหาศาสดาของเรานี่ก็จนมาถึงวันนี้ก็2558ปีมหามุนีแห่งเทือกเขาหิมาลัยที่โหนทางเหนือเป็นศิษย์อยู่นั้นก็2,000กว่าปีน่าจะอยู่ในรุ่นเดียวกันในรุ่นเดียวกันครับคำทำนายของโหนทางเหนือและโหนต่างๆตอนนี้รู้สึกว่าคำทำนายนั้นคำทำนายแต่ละพื้นแต่ละผู้แต่ละคนนั้นที่เป็นศิษย์มหามุนีไม่ว่าจะเป็นเหนือมาแล้วมหามุนีแห่งท้องทะเลและมหามุนีแห่งไฟหรืออาจจะเป็นโหนตอนนี้ที่กำลังเป็นที่ฮือฮาเป็นที่สนใจก็คือโหนโสระจะนอสตาดามุสแห่งสยามประเทศก็เอาแต่ละคนก็ทำนายกันไปแต่ละคนก็ทำนายซึ่งการทำนายนั้นแตกต่างไม่ว่าจะเป็นโหนของหมอดูอีทีแห่งประเทศพม่าประเทศไทยเราในช่วงเวลานี้ทำไมอยู่ในสายตาของเหล่าเซียนและโหรทั้งหลายเพราะอะไรทำไมบ้านเมืองเราในช่วงเวลานี้คือตาอยากกระพริบและคำทำนายที่มีมาทั้งสองฝากก็จะแตกต่างกันจะแตกต่างกันก็สุดแท้แต่คัมภีร์ใครคัมภีร์มันแต่ที่แน่ๆก็คือว่าปรากฏการณ์ของมันขยับโหมดของเทพพยากรณ์ศิลาพยากรณ์ของผมก็ขยับมาตามที่ผมได้คิดขณะเดียวกันในเรื่องของโหรต่างๆที่เขาใช้ดวงเมืองใช้ดวงดาวอย่างลูกโลกของผมใบนี้ซึ่งผมเองก็ได้มานานพอสมควรเป็นแผนที่ดวงดาวที่ขึ้นตามองศาต่างๆของโลกของภูมิภาคนั้นเอาละครับวันนี้เราน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างได้คุยกันหลากหลายเพราะว่าคือเรื่องวิเคราะห์ทางการเมืองก็มีผู้รู้ทั้งหลายก็วิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ของการส่ง
ชาวอุยกูซึ่งมีปัญหาไม่ว่าจะไม่คือเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดมาในบ้านเมืองเรานี่ล้วนแล้วแต่ไม่เป็นผลดีเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลชิงฮาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุยกูไม่ว่าจะเป็นการซื้อเรือดำน้ำไม่ว่าเอาฮะสุดแท้แต่ก็คือมันจะเกิดขึ้นมาประดังประเดเข้ามาอีกภาพหนึ่งอีกมิติหนึ่งอีกมิติหนึ่งก็คือท่านผู้นำของเราก็กำลังวิ่งสู้ฟัดกับสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งอะไรต่างท่านก็สู้จนแบบที่เรียกว่าดูท่าทางแก่ขึ้นไปเยอะดูโง่เฮงลอยตีนกาเริ่มจับแล้วลอยตีนกาของท่านผู้นำจับแล้วนี่ผมสังเกตโง่เฮงท่านก็มีอาจารย์ของท่านแหละแต่ผมในฐานะผู้ชมแล้วก็ผู้เป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองอย่างน้อยช่วงนี้ท่านผู้นำเราไม่ว่าจะเป็นลอยตีนกาเริ่มขยับออกมา 2-3 เส้นแล้วตรงหน้าผากเริ่มมีรอยย่นรอยย่นอยู่นิดหน่อยเวลาขนุขมวดคิ้วเข้ามาก็จะมีรอยย่นของหน้าผาก 2-3 เส้นตามมาพยายามที่จะดูให้ตึงพยายามที่จะทำให้ผมดำคมขำบุคลิกต่างๆคือจะมีฝ่ายบุคลิกท่านผู้นำแต่ละประเทศเขาจะมีฝ่ายบุคลิกจะออกกล้องออกเกิ้งเขาจะต้องดูเลยแม้กระทั่งเส้นผมตกแม้กระทั่งฝุ่นแม้กระทั่งริ้วรอยต่างๆนี่เขาจะต้องดูเลยก่อนออกหน้ากล้องก่อนให้สัมภาษณ์ต่างๆสังเกตได้นี่ความละเอียดเพราะนั้นมนุษย์เราเนี่ยเวลาปล่อยไปตามธรรมชาติเวลาปล่อยไปตามธรรมชาติก็จะไม่รู้ตัวเองมันก็จะบอกบางสิ่งบางอย่างในตัวตนของคนนั้นในบุคลิกในเหตุการณ์ในสภาวะการของผู้ที่เป็นเจ้าของเรือล่างแล้วก็โง่เฮงซึ่งมันปรากฏกายมาแต่ละอย่างไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นลักษณะของรูปหน้าความดำคล้ำของหน้าแล้วก็ความซีดขอบตาก็เริ่มจะมีอาการขึ้นมาหน่อยพยายามที่จะใช้ครีมช่วยให้มันตึงก็ช่วงเวลานี้ดูท่าทางมันจะคงตึงลำบากขอบตามันก็จะดูช้ำๆนิดนึงก็เห็นใจคือในสภาวะการนี้ท่านผู้ชมรายการครับรายการชายานุภาพไม่มีเขาไม่มีเรารายการชายานุภาพไม่มีนายไม่มีเบารายการชายานุภาพมีแต่จิตวิญญาณและประเทศชาติเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านผู้นำเรารู้สึกว่าเจอเข้าไปหลายอย่างหลายอย่างหลายเรื่องหลายเรื่องเสียงที่ดังอยู่นี้ก็เป็นเสียงในช่วงวันสำคัญมันไม่ใช่เป็นเสียงของการรับประหารและปฏิวัติมันเป็นเสียงผู้ข้างที่สำนักงานผมท่านอาจจะมีเสียงประกอบเนี่ยวัดตาลสุวรรณเขาก็มีผู้มีเรื่องของงานประเพณีของเขานะครับครับทีนี้ก็จะฝากเอาไว้นะครับท่านผู้นำสิ่งหนึ่งที่บางอย่างบางสิ่งท่านอาจจะไม่ชอบพวกเราหรือท่านอาจจะโกรธอะไรพวกเราหรืออาจจะมีอคติอะไรพวกเราหรือเปล่าเราไม่อาจจะรู้ได้แต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าท่านในฐานะผู้นำและในสายในฐานะที่เราเป็นคนในประเทศนี้เป็นคนในประเทศนี้ซึ่งก็ได้รับอิทธิพลจากการบริหารประเทศของท่านผู้นำเราเอาอย่างนี้ท่านผู้นำบางอย่างบางสิ่งท่านก็อาจจะได้ที่ปรึกษาได้กุนซือได้อาจารย์ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่บางสิ่งบางอย่างเวลาท่านได้บ่าวไพ่ลูกน้องพวกประจบสอพอไอ้พวกนายว่าขี้ข้าพลอยเนี่ยพวกลูกน้องประเภทแบบนี้ท่านจงระวังให้ดีเพราะลักษณะช่วงนี้ผมจะถ่ายท่านสักนิดหนึ่งก็คือว่าเขาเรียกว่ากรรมจากบริวารภัยแห่งบริวารภัยแห่งบริวารนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนว่าเป็นเพราะอะไรที่ผมพูดประโยคนี้ประเด็นนี้ลักษณะตอนนี้โง่เฮงท่านพยายามที่จะทำให้มันดูภาพที่ดีที่สุดแต่มันก็ไม่อาจจะปิดร่องรอยของตีนกาและรอยย่นของหน้าผากได้อีกทั้งรอยขอบตาของท่านผู้นำเราก็ช่วงนี้บอกตรงก็ดูเหมือนพักผ่อนน้อยไปหน่อยขอบตามันจะช้ำแล้วก็อารมณ์ฉุนเฉียวง่ายแต่ก็เป็นสไตล์คนประเภทแบบนี้ปากกระจายยังไงผงผางอะไรไปก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของท่านไปแต่ด้วยความเป็นห่วงในช่วงนี้พยายามเบาๆกับไอ้เรื่อง
ไอ้พวกนายว่าขี้ข้าพลอยถูกครับท่านใช่ครับนายชิบหายตามมาแล้วสินะครับอันนี้ตรงนี้ต้องระวังหน่อยก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับท่านผู้นำครับยังไงก็เอาพีทีวีผมกลับมาไวๆก็แล้วกันแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเตือนเอาไว้คือช่วงนี้ท่านจะรู้สึกลำบากหน่อยมันก็เป็นลักษณะว่ามีดาบอาญาสิทธิ์แต่ฟันไม่ได้เต็มที่เข้าใจนะครับมีดาบอาญาสิทธิ์แต่ฟันไม่ได้เต็มที่มันดูเหมือนมีอำนาจแต่ใช้ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เท่าไหร่อยากจะทำให้มันกลางๆตรงๆมันก็ลำบากรูปหน้าปะจมูกหยิกเนื้อเจ็บหนังหยิกเนื้อเจ็บหนังจะหยิกที่หนังก็เจ็บที่เนื้อความหมายของผมเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีอยู่สิ่งเดียวเดี๋ยวผมจะเอาผนวกเอามารวมๆกันในวันนี้มันมีอะไรบ้างของ3บ่อ3บ่อในที่นี้มาจากที่ใดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเอาไว้ว่าในช่วงเวลาบ้านเมืองของเราในช่วงนี้มันเป็นช่วงอาเพศมันเป็นช่วงสุดเหวี่ยงของธรรมชาติเขาเรียกธรรมชาติสุดขั้วธรรมชาติสุดขั้วอาจจะมาจากภัยธรรมชาติหรืออาจจะมาจากเหตุอาเพศเหตุอาเพศอย่างที่ผมเคยพูดมาหลายอาทิตย์แล้วคือ คือน้ำจะแล้งทะเลจะสูงแผ่นดินจะเคลื่อนอาเพศนั้นมาจากคนส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดอาเพศพระไม่อยู่ส่วนพระชีไม่อยู่ส่วนชีวินยูชนตุลาการก็ทำให้ดำเป็นขาวขาวเป็นดำกระบวนการยุติธรรมของแผ่นดินเรานั้นสั่นคลอนเสียสมดุลไปอย่างมากมายมหาศาลมีตัวอย่างหลายๆเรื่องและตัวอย่างสุดท้ายก็คือการยกฟ้องในกรณีของการปิดกั้นการเลือกตั้งเท่านี้มันก็น่าจะเพียงพอต่อบทสรุปต่างๆที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกระบวนการต่างๆที่อีกฝ่ายหนึ่งทำผิดก็โดนขวดโดนฟันอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ผิดอะไรมากมายเลยอาจจะผิดเหมือนๆกันมันก็ดูเฉยๆมันก็ยังไงอยู่ฟังดูๆแล้วบ้านเมืองเรามันจะเขาเรียกว่ามันเสียสมดุลของหลักการปกครองหลักการปกครองมันมีอะไรบ้างซึ่งเป็นเสาหลักของบ้านเมืองนั่นคือความยุติธรรมตุลาการนี่สำคัญมากเลยก็ฝากเอาไว้ด้วยถ้ายังในบ้านเมืองนี้ถ้ามีผู้ใหญ่อยู่นะครับถ้ายังมีผู้ใหญ่อยู่ฝากเรื่องนี้หน่อยอย่าปล่อยให้มันนี่เกิดอย่าปล่อยให้มันเลวร้ายลงไปเพราะว่ายิ่งเลวร้ายเท่าไหร่เนี่ยเทวดาฟ้าดินก็จะลงโทษมากขึ้นเท่านั้นมันจึงเป็นเหตุแห่งอาเพศดำเป็นขาวขาวเป็นดำกระบวนการยุติธรรมวินยูชนขายจิตวิญญาณเราปาดบัณฑิตเผาคัมภีร์เพื่อเอาตัวรอดเราปาดบัณฑิตบางกลุ่มบางพวกก็เผาคัมภีร์เพื่อลาภยศสรรเสริญไอ้สิ่งที่ร่ำเรียนมาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยใช้ไม่ใช้ประโยชน์เลยเผาทิ้งเลยแล้วก็มาเลี่ยงบาลีกลายพันธุ์กันไปจนเป็นเหตุให้เกิดเหตุแห่งอาเพศนั่นคือธรรมชาติสุดขั้วก็ไปโทษธรรมชาติบ้างหรือไม่ก็ไปโทษรัฐบาลชุดที่แล้วบ้างก็ว่ากันไปแต่ในสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ฝากไว้สำหรับคนที่มีอิทธิพลต่อชาติบ้านเมืองทั้งหลายคนที่มีอิทธิพลต่อชาติบ้านเมืองการกระทำและกระช่างถ้าผิดปุ๊บมันสะเทือนไปทั้งประเทศถ้าผิดปุ๊บมันจะเดือดร้อนทั้งประเทศคนบริสุทธิ์คนไม่รู้อีหนุ่ยเหน่ก็จะพลอยเดือดร้อนต่อการกระทำผิดนั้นๆต่อการกระทำผิดนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนักวิชาการเหล่าปาฏิบัณฑิตเหล่าผู้กล้าคุณธรรมทั้งหลายเขาก็ออกมาวิเคราะห์ออกมาด่าออกมาประณามแล้วก็มองด้วยความเป็นห่วงในสถานการณ์บ้านเมืองที่จะเกิดขึ้นต่อไปทุกคนคงทราบหมดแล้วถ้าฟังทางการเมืองที่ผ่านมาที่ผ่านมาผมไม่อยากจะเอามาเล่าซ้ำเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องที่เราประเทศเราได้ทำอะไรผิดพลาดไปบ้างและปัญหาที่ตามมามีอะไรบ้างนี่คือเรื่องใหญ่แต่ผมก็จะพูดในกรอบของจิตวิญญาณสิ่งที่ผมจะชี้แนะและบอกต่อกันไปได้
น้ำแล้งทะเลสูงแผ่นดินเคลื่อนอาเพศนั้นมาจากคนมาจากคนทั้งสิ้นต้องเข้าใจด้วยว่ามีหลายท่านพูดอยู่เสมอว่าแผ่นดินนี้มีพระสยามเทวาธิราชแผ่นดินนี้มีลุกเทวดามีวิญญาณมหาวีรบุรุษวีรบุรุษผู้กล้ากู้ชาติกู้แผ่นดินไม่ว่าจะเป็นพ่ออยู่หัวนเรศวรเจ้าพระองค์เจ้าตากสินมหาราชสองมหาราชผู้กู้ชาติท่านก็ยังคงเป็นห่วงเป็นใยต่อชาติบ้านเมืองและทำไมเวลานี้เพลานี้บ้านเมืองแผ่นดินเรามันถึงได้เกิดอาเพศผมก็ได้เคยพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่ามันอาเพศแล้วมันจะเป็นไปตามโหมดของคำพยากรณ์ต่างๆนี่คือคำว่าแรงและต่อไปก็คือจะเกิดอุทกภัยตามมานี่แหละครับสิ่งลูกที่ตามมานี้ก็จะน่ากลัวอีกเขาเรียกว่าสุดขั้วธรรมชาติสุดขั้วบทลงโทษสุดขั้วอะไรที่ไม่เคยเจอก็ต้องเจอเอาครับมนุษย์กำลังอยู่สูญเสียสมดุลของความเป็นคนธรรมชาติสูญเสียสมดุลไปแล้วแล้วก็จะเริ่มลงโทษหนักขึ้นมนุษย์เองก็ยังสูญเสียสมดุลของความเป็นคนไม่ว่าจะเป็นหลักยุติธรรมแห่งผู้ปกครองหลักยุติธรรมแห่งวินยูชนและหลักแห่งความยุติธรรมตุลาการไม่ว่าจะเป็นการล่างคัมภีร์เลือดของเหล่าบริกรกรรมกรพวกมือปืนรับจ้างไอ้นักล่างรัฐธรรมนูญคัมภีร์บ้าๆบอก็เป็นคัมภีร์เลือดทั้งสิ้นเชื่อถือเอาเรื่องเอาราวไม่ได้เลยมีแต่คำพูดโฆษณาชวนเชื่อไปนี่เขาเรียกว่าทำดำเป็นขาวซะทำขาวเป็นดำเนี่ยมันทำดำเป็นขาวขาวเป็นดำมันก็ผิดทั้งสองอย่างขาวคือขาวดำคือดำคนดีชอบแก้ไขคนจังไรต้องแก้ตัวชอบแก้ตัวเอานะครับฝากเอาไว้ด้วยครับเรื่องของมนุษย์ที่กำลังจะสูญเสียความสมดุลก็ดีไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์เลือดก็ดีพวกเลี่ยงบาลีก็ดีทีนี้ผมก็จะเข้าเรื่องสำคัญของวันเสาร์นี้เอาละครับเผอิญนะฮะช่วงที่ผมทำรายการที่ผ่านมานั้นก็มีแฟนรายการของผมท่านหนึ่งก็ถือว่ามีความสัมพันธ์มีสิ่งดีๆก็ไม่เคยได้เจอตัวเป็นเรื่องเป็นราวก็คุยแต่โทรศัพท์ในฐานะที่เป็นวินยูชนในฐานะที่เขาเรียกว่าสู้แล้วจนท่านก็รับราชการมานานนมนานมากจนปลดเกษียณมาแล้วนะฮะอดีตท่านผู้ว่าชอลิเวียงก็ได้ฝากหลายเรื่องและหลายอย่างได้ให้ข้อคิดเห็นมาโดยเฉพาะพัดเล่มนี้พอดีท่านได้มาจากประเทศจีนและเผอิญผมก็เปิดดูหลายครั้งก็พยายามหาสื่อความหมายในพัดเล่มนี้ทีนี้ผมก็เลยจะใช้โอกาสนี้ให้ผู้ชมรายการชายานุภาพได้มีส่วนร่วมนะครับเอาเฉพาะในวันเสาร์นี้นะฮะวันเสาร์นี้เอานะครับจะมี2คำทายนะฮะวันเสาร์นี้แล้วก็วันอาทิตย์อีกคำทายหนึ่งนะฮะอักษรที่อยู่พัดเล่มนี้ที่มีรูปมังกรทั้ง2ตัวอักษรนี้แปลว่าเช่นใดเอาละครับท่านผู้ชมครับดูตามนะฮะดีๆนะฮะอักษรที่อยู่ในพัดเล่มนี้ที่มีรูปมังกร2ตัวอักษรจีนแปลว่าเช่นใดถ้าท่านใดแปลถูกนะครับตรงตามอักษรผมก็จะมีรางวัลให้ท่านนั่นคือรูปหล่อพระนเรศวรนี่นะครับรูปหล่อพระนเรศวรท่านเดียวนะถ้าแปลตรงกันก็ต้องจับเอาผู้โชคดีเอานะฮะคำแปลสำหรับวันเสาร์นี้นะเดี๋ยววันอาทิตย์จะมีอีกด้านนึงนะฮะเพราะพัดมี2ด้านนะครับคำแปลนะฮะเอาด้านนี้ก่อนนะด้านมังกรทั้ง2ตัวนั้นอักษรจีนแปลว่าเช่นใดผู้ใดแปลถูกต้องก็จะได้รูปหล่อพระนเรศวรมหาราชองค์ดำจอมจักราไปบูชานะครับต่างประเทศถ้าส่งได้ก
็ท่านออกค่าส่งนะครับท่านออกค่าส่งมาเอานะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับแม่พัดท่านผู้ว่าชอลิวเฮียงของเราเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆโอ้อุตส่าห์ส่งมาให้ผมก็เลยพยายามนะฮะเก็บเอามาก็พอสมควรแล้วฮะรู้จักกันมาในโทรศัพท์ก็ได้ตรวจสอบได้เช็คก็ท่านก็เป็นผู้ว่าตรงฉินเป็นข้าราชการตรงฉินคนหนึ่งนะฮะส่วนชื่อนามสกุลจริงนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันในเวลาสำคัญแต่ด้วยช่วงเวลาเสาร์นี้ผมก็อยากจะเอาเรื่องราวต่างๆประสบการณ์ต่างๆที่มันสอดคล้องต้องกันในความรู้สึกของการรับราชการในความรู้สึกของการต่อสู้ของคนของแผ่นดินเพราะอะไรที่ผมต้องพูดเรื่องนี้ในสถานการณ์ช่วงเวลานี้ปัจจุบันนี้ข้าราชการเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าและข้าราชการที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ทำงานให้กับใครสำหรับข้าราชการผู้ใหญ่นะครับถ้าเล็กๆน้อยๆก็คงจะลำบากก็ตามทำไปตามหน้าเสือสำหรับข้าราชการผู้ใหญ่ตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดกระทรวงทบวงกรมท่านทำงานให้กับใครท่านทำงานให้กับใครและควรจะทำอย่างไรกับชาติบ้านเมืองเพื่อให้ผ่านพ้นเพื่อให้ผ่านพ้นความวุ่นวายความเลวร้ายนี่สำคัญนะครับความวุ่นวายและความเลวร้ายซึ่งจะดำดิ่งลงสู่หายนะของแผ่นดินสยามประเทศถ้าพวกเราไม่คิดกู้บ้านกู้เมืองถ้าพวกเราไม่คิดจะสร้างชาติสร้างเมืองต่อไปแต่ภายภาคหน้าเราจะไม่มีโอกาสอีกเลยมันจะดำดิ่งแล้วก็ตกไปในหุบเหวจะฟื้นกลับมานั้นยากขอให้ดูตัวอย่างประเทศซีเรียเถอะประเทศซีเรียของเขาได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาทั้งที่เมื่อก่อนประเทศเขาน่าอยู่น่าเที่ยวอากาศดีแต่ปัจจุบันนี้มันเหมือนนรกเพราะฉะนั้นมันมีตัวอย่างผิดเป็นครูดูเอาไว้ไม่เสียหลายศึกษาไว้แล้วพวกเราจะทำยังไงประชาชนข้าราชการท่านทำอะไรและท่านทำงานให้ใครประชาชนจะอยู่อย่างไรและจะเดินอย่างไรทุกคนในแผ่นดินนี้มีส่วนกับชาติบ้านเมืองทั้งสิ้นทั้งสิ้นจะนิ่งดูดายไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวพอถึงเวลานั้นมันก็จะเดือดร้อนด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยความเป็นห่วงของชาติบ้านเมืองด้วยความเป็นห่วงคนในประเทศคนที่มีความรักชาติบ้านเมืองมันจะเป็นห่วงยังไงและจะแสดงอารมณ์ความรู้สึกนี้ออกมายังไงผมไม่ต้องการที่จะพูดแล้วก็ฟังเพลินพูดแล้วบันเทิงพูดแล้วลื่นเลิงผมไม่ต้องการผมไม่ต้องการให้ท่านเครียดแต่ผมต้องการให้พวกเราทั้งหลายที่ฟังดูอยู่ช่วยกันขบคิดแล้วจะกู้บ้านกู้เมืองกลับคืนมาได้อย่างไรจะทำอย่างไรในวันข้างหน้ามันจึงมีคำถามมากมายหลักการที่มีอยู่นั้นทำกันครบหรือยังมีหลายท่านได้แสดงความเห็นมาได้คุยกันมาที่เขาบอกว่าข้าราชการบนแผ่นดินสยามประเทศนั้นให้มีองค์ประกอบให้ครบทั้ง3องค์ประกอบคำง่ายๆนั่นคือ3บ3บเป็นเช่นใดหรือมีผลอย่างไรมีผลอย่างไรต่อชาติบ้านเมืองสามบอนี้สำหรับข้าราชการทั้งหลายทั้งปวงสำหรับผู้รักชาติสำหรับผู้รักชาติรักแผ่นดินผู้กตัญญูต่อชาติต่อแผ่นดินและผู้ที่พร้อมจะตายเพื่อชาติและแผ่นดินสามบอนั้นมีอิทธิพล
มีหลักเดินหลักคิดเช่นใดบ้างเบรก2เจอกันครับเบรกที่2อักษร3ตัวที่อดีตผู้ว่าชอลิ้วเฮียงผู้ที่มีชีวิตอยู่ไม่ยอมให้โลกประนามผู้ที่มีชีวิตอยู่เพื่อภาวนาไว้ว่าคำว่าข้อคำว่าค่าของแผ่นดินนั้นควรปฏิบัติเช่นใดคนทำเช่นใดไม่ใช่ใช้วาจาอย่างเดียวค่าของแผ่นดินค่าของประชาชนขี้ค่าประชาชนไม่ใช่ใช้วาจาให้มันดูหอมหวนสละสลวยปากกับใจต้องตรงกันใจถึงมือถึงนั่นแหละถึงจะสมบูรณ์แบบของคำว่าค่าของแผ่นดินอักษร3ตัวที่บัญญัติเอาไว้ให้เป็นคัมภีร์เล่มหนึ่งนั่นคือบูบุญเบเป็นเช่นใดบูบุญเบตวัดภูกันอักษร3ตัวนั้นบนผนังหน้าผาแห่งเขาเถียงตองสันมันจะล้มคืนไปกับเหตุอาเพศเมื่อสมัยพระเจ้าเลียนเต้หรือว่ายังคงอยู่บนแผ่นดินสยามประเทศนี้อักษร3ตัวนี้ได้จมไปใต้สมุทรหรือว่ายังอยู่บนแผ่นดินนี้บูบุญเบคำพีตัวที่1คำว่าบูปราดเซียนผู้เป็นผู้นำผู้ที่มีผลต่อชาติบ้านเมืองข้าราชการทั้งหลายทั้งปวงบูบ่งบอกถึงความจริงใจกล้าได้กล้าเสียจะทำการอันใดไม่หย่อนยานถึงลูกถึงคนไม่ต้องไหว้ครูนานบูต้องบูหันแหลกบูต้องให้เป็นผลต่อชาติบ้านเมืองนั่นคือรักษาผลประโยชน์ของชาติประเทศและส่วนรวมจนนาทีสุดท้ายบูมีหิริโอตปะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปต่อเทพพยดาฟ้าดินไม่เป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายศรัทธาในคุณธรรมเนื้อกว่าความตายอักษรบูเป็นเช่นนี้ชีวิตคนเราอะถ้าได้ขึ้นนั่งบัลลังก์ได้ขึ้นหลังม้าก็ถือว่ามีอิทธิพลต่อแผ่นดินการขึ้นชื่อว่าเป็นจอมยุทธเป็นจอมบูไม่ว่าจะเป็นจองหวนเสนาบดีมหาเสนาบดีที่มีอิทธิพลต่อบ้านเมืองนั้นควรจะคิดให้ท่องแท้และจิตใจนั้นต้องมั่นคงเด็ดเดียวจะเลินเล่อหย่อนยานนั้นคงไม่ได้บ้านเมืองจะเสียหายผิดครั้งหนึ่งบ้านเมืองเสียหายผิดครั้งหนึ่งประชาชนเดือดร้อนผิดครั้งหนึ่งเราจะสูญเสียอิสรภาพคำว่าผิดเป็นครูนั้นก็ถูกอยู่หรอกแต่ถ้าผิดอยู่ล่ำไปผิดแล้วผิดอีกผิดซ้ำผิดซากมันจะไม่เหลืออะไรให้ลูกให้หลานข้าราชการทั้งหลายทั้งปวงท่านที่มีความรักชาติบ้านเมืองจงนึกเสมอว่าคำพีที่ท่านถือนั้น
มันเป็นคัมภีร์แห่งคุณธรรมมันเป็นคัมภีร์ของผู้กล้าที่ท่านได้รับมอบมาจากพระเจ้าท่านจึงมีอิทธิพลท่านจึงได้นั่งเป็นนายอำเภอผู้ว่าเสนาบดีกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่มีอิทธิพลต่อประชาชนเมืองนั้นบ้านนั้นประเทศนั้นไม่ใช่มีชีวิตอยู่เช้าชามเย็นชามกินสินบาทคาดสินบนเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ฟังแต่คำสรรเสริญเยินยอมีดาบมีสตาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์นี่คืออักษรคำว่าบุอักษรตัวที่สองคือบุญอักษรตัวที่สองที่เขียนบนหน้าผาณเขาเทียงตองสันนั้นมันไม่ใช่ล่มทลายไปกับเหตุอาเพศของแผ่นดินแต่มันอยู่ทุกที่ทุกที่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นนภาอากาศท้องสมุทรหรือใต้ธรณีแม้กระทั่งจิตวิญญาณของคนคนนั้นผู้นั้นที่รับเอาอักษร3ตัวนี้มาอักษรตัวที่2คำว่าบุญบุญนั้นบ่งบอกถึงปัญญานั่นคือเป็นนักปราชญ์หรือบัณฑิตคนที่รู้จริงอย่างรู้สถานการณ์บนฟ้าบนดินและท้องสมุทรทำยากให้เป็นง่ายทำยากให้เป็นง่ายทำไกลให้คือใกล้รู้จักใช้คนและรู้จักใช้อาวุธทุกชนิดย้ำนะครับเป็นนักปราชญ์หรือบัณฑิตคนรู้จริงอย่างรู้สถานการณ์บนฟ้าบนดินท้องสมุทรนั่นหมายความว่าต้องรู้ลึกและรู้จริงบริหารบ้านเมืองจะได้ไม่ผิดพลาดการที่ส่งชาวหลีภัยอูกุยหรือโลหินยาหรือจะซื้อทำอะไรก็ช่างต้องรู้ลึกรู้ให้จริงและตรองดูว่าผลเสียจะตามมามากน้อยขนาดไหนหลักวิชาการที่ล่ำเรียนมาเราที่ปรึกษาทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ใช่ฟังแต่คนใดคนหนึ่งและเชื่อตามเขาคล้อยตามเขามันจะนำมาซึ่งหายนะภัยต่อชาติบ้านเมืองรู้คือรู้ต้องรู้ให้จริงปราชญ์ก็ต้องเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตเป็นชั้นเซียนไม่ใช่ปราชญ์สามัญหรือบัณฑิตโง่เขลาเบาปัญญานั้นหาควรไม่ยังรู้ได้ทั้งบนดินบนฟ้าและท้องสมุทรทำยากให้เป็นง่ายทำยากให้เป็นง่ายไม่ใช่ทำเรื่องง่ายๆให้ยากซื้อเรือดำน้ำมาเพื่อป้องกันเอกราชเพื่อประกาศสงครามกับใครนี่เรื่องเงินทองหมดไปสักเท่าไหร่มีคนเขาว่ากันมาเยอะแยะผมก็เลยจะบอกว่าคนฉลาดเป็นปราชญ์บัณฑิตเป็นปราชญ์จริงรู้จริงนั้นต้องรู้ให้ทองแท้รู้ถึงก้นสมุทรและบนฟ้าบ้านเมืองจะได้ไม่เสียหายรู้จักใช้คนผมถึงบอกว่าท่านผู้นำเรื่องนี้สำคัญมากท่านต้องรู้จักใช้คนไอ้พวกนายว่าขี้ข้าพลอยถูกครับท่านใช่ครับนายชิบหายตามมาเลยทีครับท่านนี่ระวังเถอะครับไอ้เรื่องแบบนี้ไอ้พวกที่ลั่นวาจาตะโกนว่าข้ารักชาติบ้านเมืองข้ารักชาติบ้านเมืองรักชาติบ้านเมืองจนน้ำลายไหลรักชาติบ้านเมืองภาษาอะไรจนบ้านเมืองจะล้มละลายรักชาติบ้านเมืองภาษาอะไรจึงชุลมุนวุ่นวายสับสนหาความเป็นธรรมบนแผ่นดินนี้ก็ยากเห็นเต็มที่นี่แหละอักษรตัวที่สองมันไม่ใช่เพียงแค่นั้นอย่างเดียวอักษรตัวที่สองคำว่าบุญนั้นเป็นผู้ยึดถือคัมภีร์แห่งธรรมะและคุณธรรม
เพื่อบรรลุเป้าหมายคัมภีร์ที่ถืออยู่นั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายเป้าหมายนั้นคืออะไรก็คือประเทศชาติยังไงล่ะประเทศชาติเป็นตัวตั้งบุญนั้นใช้ปัญญาปัญญานั้นให้เกิดให้มีสติให้มีความชอบธรรมในหลักการปกครองมันมีพลานุภาพมากอักษรตัวนี้ถ้าโง่เขาเบาปัญญามักได้มักง่ายมักอยากถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดามันก็ยังพอทำเนาทำเนาแต่ถ้าคนที่มีอิทธิพลต่อชาติบ้านเมืองแล้วถ้าผิดพลาดอย่างนี้อยู่ล่ำไปบ้านเมืองชาวบ้านอนาประชาราษฎร์ก็จะเดือดร้อนแม้แต่สามัญชีพามก็ยากเห็นเหตุมาจากอะไรมันไม่ใช่ว่าทำน้ำหกแล้วตักใหม่ทำแก้วแตกแล้วเอาใบใหม่เข้ามามันไม่ใช่มันไม่ค่อยจบมันไม่ใช่จบเพียงแค่แก้วหนึ่งใบหรือขันหนึ่งอันนั้นไม่ใช่จบเพียงแค่นั้นนี่คือประเทศนี่คือกรมนี่คือจังหวัดสำหรับผู้ที่รับราชการที่มีอิทธิพลต่อบ้านนั้นเมืองนั้นจังหวัดนั้นอำเภอนั้นเป็นเจ้าเมืองเป็นพ่อเมืองควรทำตัวเช่นใดอักษรทั้งสามตัวนี้รักษาอย่าให้พ่องปฏิบัติให้ถูกต้องให้มีศรัทธามีศรัทธาต่อคัมภีร์มีศรัทธาต่อการทำงานเจ้าถือคัมภีร์ผู้ใดเจ้าถือคัมภีร์ศาสดาใดล่ะเจ้าก็จงมีศรัทธาต่อศาสดานั้นนั้นมันมีผลกระทบกระเทือนเป็นลูกโซ่ตั้งแต่บนถึงล่างล่างถึงบนมันไม่อาจที่จะต้องรับผิดชอบจุดใดจุดหนึ่งมันจะสูญเสียสมดุลไปหมดอักษรตัวที่3คำว่าเบคำว่าเบนั้นสำคัญเช่นใดเจ้าขันอาสามาเป็นแม่ทัพในกองเจ้าขันอาสามาเป็นทัพหน้าจั่นเจ้าต้องทำเช่นใดแต่ถ้าเจ้าอาสามาบริหารบ้านเมืองมาปกครองบ้านนั้นเมืองนั้นตำบลนี้เป็นเจ้าเมืองนั้นควรทำเช่นใดคำว่าเบ้ทุกวันนี้เงินทองที่เจ้าได้มาทุกวันนี้ข้าวปลาอาหารที่เจ้าสู่เจ้ากินนั้นเจ้าได้มาจากที่ใดมันหล่นมาจากฟ้าหรือมันเป็นอากรมันเป็นภาษีมันเป็นหยาดเหงื่อของประชาชนประชาชนเป็นผู้มอบทุกสิ่งทุกอย่างรถที่เจ้าใช้มันก็คือรถของประชาชนอาหารที่เจ้ากินมื้อเป็นหมื่นมันก็เป็นเงินของประชาชนเสื้อผ้าอาภรณ์แม้กระทั่งยศตำแหน่งมันก็มาจากประชาชนทั้งสิ้นคำว่าเบนั้นจึงมีอิทธิพลสำคัญในอักษรทั้ง3ตัวประเทศมันมีอะไรบ้างเบคือรับใช้ผู้มีพระคุณนี่แน่นอนบิดามารดาครูบาอาจารย์อักษรเบผู้รับใช้ใครผู้รับใช้ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์นี่คือเบื้องต้นอักษรเบผู้รับใช้พระศาสนาเจ้านับถือศาสนาใดเล่าเจ้านับถือศาสดาองค์ใดเจ้ามีหน้าที่รับใช้พระศาสนาทนุบำรุงพระศาสนาควรทำเยี่ยงไรอย่าให้ศาสนาคอนแคนอย่าให้ศาสนาเสื่อมมัวหมองเพราะด้วยความผิดพลาดไม่คิดจะรับใช้พระศาสนาแต่คิดจะเป็นนายศาสนาคิดจะเป็นนายผู้มีพระคุณงั้นมันหาควรไม่ค่าของแผ่นดินค่าของประชาชนนั้นควรจะรับใช้และรับใช้ใครบ้างรับใช้ประชาชนยังไงล่ะอาภรณ์ที่เจ้าใส่ม้าที่เจ้านั่งรถที่เจ้าขี่เครื่องบินที่เจ้าเหาะเหินเดินอากาศได้
บ้านใหญ่โตหรูหรามันมาจากอะไรมันมาจากเหงื่อที่ออกมาจากเส้นผมใต้ตาใต้คางมันมาจากเลือดของจิตวิญญาณของคนทั้งประเทศเจ้าจะรับใช้ใครบิดามารดาครูบาอาจารย์ของเจ้ารับใช้เขาบ้างหรือยังประชาชนเจ้ารับใช้เขาหรือว่าเจ้าเป็นนายเพื่อกดขี่ข่มเหงเขาย้ายขึ้นชื่อเป็นคนอกตัญญูต่อแผ่นดินย้ายขึ้นชื่อเป็นคนอกตัญญูต่อประชาชนอักษรตัวสุดท้ายนี่เป็นอักษรที่สำคัญมากนั่นคือความกตัญญูกตเวทิตาไงล่ะบูบุญเบที่สลักไว้ที่หน้าผาเทียงตองสันหรือท้องสมุทรหรือบนอากาศหรือในหัวใจของเหล่าปาฏิบัณฑิตทั้งหลายทั้งปวงที่ถือคัมภีร์แห่งศาสนานั้นควรทำเช่นใดควรพักดีใครควรพักดีอะไรรับใช้ใครคนเราถ้าเดินมาถึงจุดนี้เดินมาถึงจุดนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปราชญ์ราชบัณฑิตได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเสนาบดีมหาเสนาบดีก็ที่มีอิทธิพลต่อชาติบ้านเมืองที่มีอิทธิพลต่ออาณาประชาราษฎร์และศาสนาไม่ใช่เป็นเสนาบดีเพราะว่ามีบุญไม่ใช่ว่าเป็นเสนาบดีเพราะว่าเป็นเจ้านายเขาเป็นเจ้านายประชาชนไม่ใช่ที่เป็นเสนาบดีก็เพราะว่าเจ้ามีศรัทธาในคัมภีร์เจ้ามีศรัทธาในสิ่งที่เจ้าได้ร่ำเรียนมาเจ้าเรียนมาเพื่อเป็นอะไรทหารตำรวจข้าราชการผู้ว่านายอำเภอหรือรัฐมนตรีมันไม่ใช่ชะตาฟ้าอย่างเดียวชะตาฟ้ามอบให้เจ้าได้ทำตามกฎของฟ้าดินหรือเปล่าในเมื่อไหว้พระในเมื่อมีศรัทธาอย่าให้ปกอย่าให้พ่องในอักษรทั้ง3ตัวนั้นๆอักษร3ตัวนี้ผมต้องขอขอบคุณอดีตท่านผู้ว่าชอลิ้วเฮียงบางช่วงบางตอนผมจะค่อยๆเปิดคัมภีร์บางสิ่งบางอย่างที่ท่านได้แลกเปลี่ยนกันมาและเผอิญก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้ศึกษามาตรงกันผสมผสานเพื่อให้พลานุภาพในคัมภีร์นั้นมันศักดิ์สิทธิ์ผมต้องการทำคัมภีร์ให้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อพระศาสนาจะตายวันตายพุ่มก็หารู้ไม่แต่มีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่ก็เพื่อการนี้ใครจะสู้แล้วรวยใครจะมีอำนาจแล้วรวยใครจะทำชั่วแล้วรวยก็ช่างเขาไปเถอะทุกผู้ทุกคนที่สัมผัสและสื่อสารที่ชมรายการชยานุภาพนั้นท่านจงภูมิใจในสิ่งที่ท่านมีท่านจะอยู่ที่ใดของโลกนี้มุมใดของโลกนี้ท่านก็คือคนที่มีคุณธรรมผู้กล้าคุณธรรมทำและคิดและมีศรัทธาในสิ่งที่เดินไปข้างหน้าจะเป็นประชาชนข้าราชการทบวงกรมต่างๆขอให้พึงสังวรสำเนียกของความเป็นคนเอาไว้ไม่ต้องพูดเอาใจไม่ต้องสรรเสริญเยินยอทองแท้มันก็คือทองคำ
มันจะเป็นอื่นไปไม่ได้บูบุญเบอักษร3ตัวนี้จงรักษาอย่าให้พร่องจงทำให้เต็มกำลังในความสามารถในชีวิตหนึ่งเถอะโลกไม่มีคำว่าสายผมเคยพูดเสมอว่าตะวันขึ้นตะวันตก1วัน1รอบตะวันขึ้นตะวันตกตะวันและจันทรามืดสว่างสว่างมืดดำขาวชั่วดีทุกอย่างโลกมันมี2ด้านเสมอพลิกได้ตลอดเวลาแต่ถามว่าแผ่นดินใดบ้านเมืองใดถ้าทำให้เกิดอาเพศมันมาจากอะไรก็มันมาจากเพราะว่าเสียสมดุลยังไงล่ะบูบุญเบสวรรค์มนุษย์นรกโลกดวงจันทร์พระอาทิตย์ทุกอย่างคือสามขานี่คือรหัสหมายเลข3แม้แต่ศาสนาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อักษร3ตัวโลกจิตวิญญาณนรกภูมิสวรรค์ภูมิมนุษย์ภูมิโลกวิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์กันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นไม่ได้ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็คือสูญเสียสมดุลโลกเราถ้าขาดดวงจันทร์แล้วโลกจะอยู่ไม่ได้โลกเราถ้าขาดพระอาทิตย์แล้วโลกก็อยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันทั้ง3สิ่งทั้งโลกดวงจันทร์พระอาทิตย์ก็คือสมดุลแห่งเอกภพแห่งจักรวาลที่เราต้องวนเวียนสร้างสมดุลซึ่งกันและกันข้าราชการทหารตำรวจที่มีส่วนต่อชาติบ้านเมืองก็อย่าให้ปกป้องอักษรทั้ง3ตัวนั้นนั่นคือบูบุญเบซึ่งมีความหมายของมันในตัวอยู่แล้วถ้าทุกคนรู้จักหน้าที่รู้จักการกระทำนั้นๆอาเพศของบ้านเมืองมันก็จะไม่เกิดขึ้นภัยธรรมชาติก็คือภัยธรรมชาติแต่อาเพศมันมาจากอะไรอาเพศมาจากอะไรอย่าไปโทษปีโทษกองเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องที่เราจะปฏิเสธไม่ได้แม้กระทั่งตัวกับผมและก็ท่านผู้ชมพวกเรามีกืนพอผมสังเกตดูใน YouTube ของผมไม่ว่าจะเป็นหลายๆ YouTube ที่เอามาลงนั้นผมต้องขอบคุณมากครับที่แต่ละ YouTube นั้นผู้ชมรายการชัยยานุภาพก็ล้วนตอบรับแนวทางผมไม่สนใจผมไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นศาสดาของผมก็คือพระพุทธเจ้านายของผมก็คือประเทศไทยประเทศไทยไงประเทศต้องอยู่ให้ได้ถ้าชีวิตหนึ่งเราเห็นประเทศของเราล้มเหลวชิบหายพินาศในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่มันจะมีอยู่ไปทำไมกันมันยังมีหน้าเสนอหน้าอยู่ทำไมอีกล่ะอ
แล้วพวกท่านรู้สึกเหมือนดังเราหรือไม่ถ้ามันเกิดแบบซีเรียขึ้นมาแล้วมีการอพยพขนเงินขนทองไปอยู่ต่างประเทศกันยังมีหน้ายังมีหน้าจะขนเงินขนทองนั่งเรือขึ้นเครื่องบินไปอาศัยบ้านโน้นเมืองนี้อยู่เขามองพวกเราเป็นเช่นใดเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดผมไม่อยากให้เกิดและพวกเราก็ไม่อยากให้เกิดประเทศไทยของเราจะอยู่กันยังไงเพื่อไม่ให้ถึงจุดแตกหักหรือดับหรือชิบหายและหายนะเพราะฉะนั้นประเทศจะอยู่ได้นั่นคือสมดุลผมย้ำอีกครั้งนะครับใครจะคิดเช่นใดก็ช่างสมดุลของประเทศของเรามีอะไรบ้าง1 2 3อยู่กันอย่างให้มีสมดุลหน้าที่ใครหน้าที่มันไม่ก้าวก่ายมีหน้าที่ทำมันไปเอาประเทศเป็นตัวตั้งบ้านเมืองเราถึงจะอยู่รอดตายไปก็จะได้ไปกราบนมัสการพระพุทธเจ้าไปกราบบรรพบุรุษของเราแล้วก็เดินไปสู่วชิรโลกด้วยความมั่นใจเพราะว่าเกิดมาชาติหนึ่งนั้นไม่เสียชาติเกิดสำหรับสาวนี้สวัสดีลาครับ